สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนประกาศสุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกแห่งปี2564ระดับมหาวิทยาลัยจาก400ทีมทั่วประเทศพร้อมเปิดพื้นที่โชว์200ไอเดียสุดเจ๋งตอบโจทย์ธุรกิจนายปริวัติวงศ์สำราญผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กล่าวว่าโครงการสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี2560โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง NIA กับ40มหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรุ่นใหม่โดยส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศให้เข้าถึงองค์ความรู้ในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพสร้างระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมที่จะจุดประกายและส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพรุ่นใหม่สำหรับในปีนี้นะครับเป็นปีที่เราเห็นผลงานนะครับบนเวทีเมื่อสักครู่นี้ทั้งอันดับ1 2 3เนี่ยเป็นผลงานที่สามารถไปทำธุรกิจได้จริงแล้วนะครับแล้วก็น้องมีลูกค้าแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลือดเทียมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของระบบในการที่จะเป็นเข้ารหัสต่างๆนะครับมีลูกค้าที่พร้อมมาใช้บริการแล้วเราจะเห็นได้ว่าคุณภาพของน้องๆในปีนี้ดีขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็คิดว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมน้องๆต่อออกไปทำเป็นบริษัทจริงจังอย่างแท้จริงได้นะครับเป็นสตาร์ทอัพที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจของไทยของเราได้เติบโตได้มากขึ้นนะครับเราคิดดูว่าถ้าสมมติว่ามีน้องๆอีกหลายๆทีมที่มีคุณภาพหรือ potential ระดับนี้เราก็สามารถทำให้สตาร์ทอัพวงการของเราเนี่ยสามารถกลับมาคักได้อีกทีนึงนะครับใช่ครับก็ตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาเราต้องการให้น้องได้รู้จักความเป็นผู้ประกอบการเมื่อก่อนน้องอาจจะเรียนรู้แค่ในวิศวะในวิทยาศาสตร์ในบริหารซึ่งก็แยกออกจากกันแต่พอระยะเวลากระบวนการในการเรียนรู้กระบวนการในการแสดงออกการแข่งขันเนี่ยทำให้น้องได้หล่อหลอมสหวิชาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสายตัวเองและข้ามสายด้วยเพื่อที่จะให้สามารถออกมาทำเป็นธุรกิจได้อย่างจริงจังนะครับคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆทั้งตัวของน้องเองแล้วก็ตัวของทั้งด้านของมหาวิทยาลัยเองก็มีการปรับตัวเมื่อก่อนอาจจะยังไม่รู้จักสตาร์ทอัพตอนนี้เริ่มมี incubation program มีศูนย์บ่มเพาะมีสมาคมศิษย์เก่าเข้ามาช่วยเหลือมีการจัดตั้งกองทุนนะครับเพื่อที่จะลงทุนในน้องๆสตาร์ทอัพในช่วงของ early stage แล้วก่อนที่จะมาเป็นขอทุนเงินแกรนต์ต่างๆและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวภาครัฐที่มีหน่วยงานส่งเสริมต่อไปนะครับไม่ว่าทั้งเรื่องของการเกษตรการท่องเที่ยวการแพทย์เองนะครับแล้วก็ทางด้านเอกชนจะเห็นได้ว่าพาร์ทเนอร์ของเราที่มาเป็นภาคเอกชนเนี่ยค่อนข้างสตรองแล้วก็พร้อมที่จะอยากจะเอาน้องๆเนี่ยไปขับเคลื่อนต่อผลักดันต่อให้เกิดเป็นธุรกิจอย่างจริงจังครับผมครับก็จริงๆปีนี้มีความน่าสนใจคืออันที่หนึ่งคือเราเจอสถานการณ์โควิดนะครับทำให้ผลงานที่นำเสนอมาส่วนใหญ่ก็จะมาทางด้านการแพทย์มากขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนนี้เราจะมีทางด้านของเกษตรเยอะนะครับแล้วตอนนี้ปีนี้เราจะมีเรื่องของการแพทย์มากขึ้นคราวนี้น้องที่ทำเลือดเทียมเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงนะครับที่สามารถลดต้นทุนในการที่ต้องมาคาลิเบตเครื่องนะครับแล้วก็สามารถที่ขยายผลได้ด้วยนะครับแล้วก็มีลูกค้าแล้วจริงสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าการที่เราเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเราผลิตของได้อย่างเดียวเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าหรือพิสูจน์ให้ได้ว่าทางด้านของธุรกิจเนี่ยมีลูกค้าแล้วนะครับแล้วในเวทีนี้และระหว่างที่ตั้งแต่การแข่งขันมาจนถึงวันนี้นะครับน้องก็ได้มีลูกค้าที่เห็นหลายโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีรายได้เข้ามาแล้วด้วยซึ่งเราสามารถที่จะเราเห็น potential ตรงนี้ซึ่งไม่ใช่แค่บอกว่าน้องเติบโตแต่ในอุตสาหกรรมหรือการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เราเริ่มเห็นช่องทางว่าเราสามารถที่ทำอะไรบางอย่างได้ในอุตสาหกรรมนี้จากเมื่อก่อนนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือทางด้านของทูคิดต่างๆหรือแม้แต่เครื่องของ calibration ตัวเลือดเทียมเองเนี่ยเราอยู่ในมือของต่างชาติทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเห็นว่าโอเคเราก็ทำได้แล้วน้องก็มีความตั้งใจด้วยและผลงานที่ออกมาได้รับการยอมรับจากทางด้านของผู้ใช้คือโรงพยาบาลอย่างแท้จริงครับครับผมจริงๆก็อยากจะเชิญชวนน้องๆที่มีความฝันมีแรงบันดาลใจหรือมีไอเดียอะไรใหม่ๆที่อยากจะทำเป็นธุรกิจของตัวเองตอนนี้การทำธุรกิจไม่จำเป็นต้องรอจบการศึกษา4ปีแล้วนะครับเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ได้เรามีความสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ความพร้อมได้การเป็นผู้การเป็นอีกเส้นทางนึงที่จะต้องเรียนรู้จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องฝ่าฟันมันไปนะครับอยากให้น้องๆเอาความฝันนั้นมาทำให้หรือความคิดหรือไอเดียใหม่ๆนั้นทำให้เกิดขึ้นจริงในตัวโครงการซัพพลายแลนด์ลีกเองของเราทุกๆปีนะครับเราก็พยายามที่จะมีกระบวนการที่ทำถักทอให้ตัวของไอเดียน้องๆเนี่ย
ได้มีการออกมาสู่เป็นผลิตภัณฑ์จริงมีเวทีได้นำเสนอได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นรวมถึงในอนาคตเราก็มีเงินแกรนท์ให้ด้วยเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนน้องๆใช้โอกาสนี้เวทีนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสปริงบอร์ดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องรอให้กับทางด้านของเข้าโครงการนี้ในปีหน้าอย่างเดียวนะครับในของ NAA เองเราก็มีโครงการที่ส่งเสริมน้องๆในระดับเยาวชนมหาวิทยาลัยอยู่หลากหลายโครงการก็อยากให้น้องๆที่สนใจเข้ามาร่วมกันตรงนี้ก็ขอเชิญชวนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ